สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube นะครับวันนี้วันที่22เมษายน2563นะครับเช้าวันนี้บรรยากาศแจ่มใสเมื่อคืนนี้ฝนตกประมาณเกือบชั่วโมงนะครับทำให้ดินบริเวณแถวนี้เปียกชื้นนะครับก็พามาดูกล้วยผมได้ทำคลิปวิดีโอเมื่อก่อนหน้านั้นนะครับประมาณสัก3วันหลังจากนี้ผมก็ได้ใส่ปุ๋ยนะครับต้นกล้วยไปแล้วนะครับตอนนี้ฝนตกลงมาปุ๋ยก็คงละลายเดี๋ยวต้นกล้วยก็คงได้รับธาตุอาหารสารอาหารนะครับผมก็เช็คดูจากแอปในมือถือนะครับซึ่งเป็นแอปเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศนะครับจริงๆผมก็ติดตามดูเรื่อยๆถ้าช่วงไหนสภาพอากาศเหมือนถ้าแอมบอกว่าจะฝนตกผมก็จะหว่านปุ๋ยไว้รอนะครับหว่านไว้รอฝนก็ตกลงมาจริงๆนะครับผมได้ทำแบบนี้หลายครั้งแล้วนะครับบางทีมันอาจจะไม่ตรงอย่างเช่นตามแอปในโทรศัพท์บอกว่าวันนี้ฝนตกบางทีวันนี้มันอาจจะไม่ตกมันอาจจะตกวันพรุ่งนี้ก็เป็นไปได้เราก็ใส่ปุ๋ยรอไว้ก่อนนะครับก็เช็คดูสภาพอากาศด้วยนะครับข้อดีของการทำเกษตรทุกวันนี้นะครับเราสามารถเช็คดูว่าพื้นที่ไหนจังหวัดไหนฝนจะตกเราก็สามารถเตรียมความพร้อมในเรื่องของการใส่ปุ๋ยหรือว่าการเพาะปลูกได้นะครับนี่ครับบรรยากาศยามเช้าก็อย่างที่เห็นนะครับนี่ตอนนี้หญ้ากำลังงามนะครับข้างๆนี้เป็นตะไคร้สวยงามครับกล้วยน้ำว้าสายพันธุ์พระราชทานนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็พามาดูบรรยากาศยามเช้านะครับกล้วยนี้ปลูกไว้เมื่อประมาณเดือนสิงหาของปีที่แล้วนะครับก็คือสิงหาคม2563วันนี้ก็วันที่22เมษายน2564ต้นกล้วยระยะเวลารวมแล้วก็ประมาณ9เดือนนะครับกล้วย9เดือนก็ประมาณในช่วงสิงหาเราก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้นะครับคาดว่านะครับคาดว่าอีกประมาณสัก 3-4 เดือนก็รอลุ้นรอดูนะครับว่าจะให้ผลผลิตมากน้อยขนาดไหนนี่ก็จะมีหน่อกล้วยโผล่ออกมาแล้วนะครับตอนนี้กล้วยน้ำว้าจริงๆสายพันธุ์นี้มันก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าสายพันธุ์เตี้ยนะครับเป็นต้นเตี้ยๆอุบบวบก็ให้ผลผลิตดีแต่ทีนี้ที่เราปลูกเนี่ยบางทีมันก็ขาดน้ำอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเพิ่งทำระบบน้ำลงได้แค่เดือนเดียวนะครับก่อนหน้านั้นมันไม่มีระบบน้ำไม่มีทุนนะครับตอนนี้ก็ทำระบบน้ำไปแล้วก็พอได้เปิดให้เป็นบางครั้งนะครับนี่อันนี้แทงหน่อออกมาเดี๋ยวจะแยกออกนะครับเอาไปขยายเรื่อยๆมีอยู่70ต้นนะครับนับดูแล้วมีอยู่70ต้นต้นก็จะเตี้ยๆอวบๆนะครับนี่นะครับอย่างที่เห็นโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ